สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์อัปเดตกันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับเมื่อรากฐานนะคือสาหเหตุของปัญหาเนี่ยต้องแก้ไขที่รากฐานนะครับคือบ้านร้าวบ้านซุดแตกหักเสียหายอยู่ไม่ได้เนี่ยต้องหาสาหเหตุที่ถูกต้องแท้จริงนะครับจึงจะสามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เป็นปกติอยู่อาศัยได้และปลอดภัยแข็งแรงนะครับไม่สร้างความหวาดเสียว ถล่มล้มทับผู้อยู่อาศัยฉันใดนะครับการบูรณซ่อมแซมนะโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินโลกภายหลังนะครับความแตกคราวแตกหักเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินโลกจากบรรดาวิกฤตการต่างๆนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับที่เราเนี่ยต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ถูกต้องแท้จริงเพื่อจะสามารถซ่อมแซมบำรุรักษาให้เศรษฐกิจการเงินโลกนั้นเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมที่เป็นปกติ แล้วก็แข็งแรงนะครับอยู่อาศัยกับระบบเศรษฐกิจการเงินนั้นเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับเรียกว่าไม่สร้างความหวาดเสียวนะถลม่ลมล้มทับนะครับบรรดาประชากรโลกนะทั้งหลายทั้งปวงฉันนั้นนั่นเองบ้านร้าวบ้านสุดนี่นะครับหากเกิดนะจากรากฐานนะครับอย่างเช่นพวกเสาเข็มต่อหม้อเนี่ยนะรเราจะเพียงแค่การฉาบปิดรอยร้านะครับหรือว่าก่ออิฐกำแพง ใหม่หรือว่าเราจะแก้ไขโดยการใส่วงกบประตูหน้าต่างใหม่ก็มีอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาบ้านร้าวบ้านซุดนะครับได้อย่างยั่งยืนถาวรนะครับเพราะมันแก้ไขปัญหาผิดนั่นเองเพราะมันแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดก็เรียกว่าไปไม่ถึงรากของปัญหานั้นซึ่งบางครั้งบางค่าวหรือเรียกว่าบางทีส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับปัญหานั้นมันมาจากตรงที่เรียกว่ารากฐาน นะอย่างเสาเข็มนะครับตอกไม่ถูกตอกผิดวางผิดนะครับหรือว่าที่ต่อหมอ้อนะครับตัวที่รับน้ําหนักนะของบ้านอาคารต่างเนี่ยนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินโลกก็เช่นเดียวกันจะเพียงแค่การแก้ไขโดยการพิมพ์เงินออกพันธบัตรนะครับมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปนะมีการปรับขึ้น หรือปรับลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินโลกได้อย่างถูกต้องแท้จริงนะครับเพราะมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดไปไม่ถึงรากนะของปัญหานั้นก็อาจเป็นไปได้นะครับใช่หรือไม่กะทิ้งไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าปัญหาโลกของเราในขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่รากฐานหรือเปล่าต้องแก้ที่รากฐานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ